สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะสนับสนุนโดยท่านอาจารย์และอาจารย์ท็อปค่ะนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานสูงสุดพรีเซนต์กันนะกันหนาวนะอะไรกันนะกันหนาวประธานสูงสุดไงพิเศษนะใส่ไข่ไงนะมาเร็วใส่ไข่ด้วยมาครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วพิเศษใส่ไข่ใช่ไหมนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะเป็นคนขายโจ๊กหรืออะไรเนี่ยฮะแชร์แล้วนะเชเรนใครเข้ามาแล้วนะคะต้องการจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะเป็นธรรมทานให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็2นะคะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะหน้าจอไม่มีอะไรออกมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนออกมีคนมาถามแล้วเนี่ยมาแล้วโดยมีท่านอาจารย์แล้วพอปักหมุดนะคะยังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแชร์อยู่อาจารย์โอเดี๋ยวกดเองนะกดแชร์แล้วนะแชร์แล้วนะมาครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรสนะแปลตามด้วยคำถามนะถามคนละหนึ่งคำถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการแชร์แล้วนะยังไงหมอออสนะคะก๊อปตัวแสบหนึ่งสวัสดีนะคะใครถามมานะมีเหรอมีถามมาเหรออ๋อมีจริงว่าแชร์เอาเลยไหมเอาสิแชร์ค่ะน้ำตาล40ภายใน3วันนี้จะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าคะยังครับยังไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาคือเหมือนคุณเครียดนะคะ3วันนี้นะคะเหมือนจะมีเรื่องเครียดกังวลแชร์แล้วนะเหมือนโดนปิดกั้นการมองเห็นนะเนี่ยเฟซที่แชร์อ่ะแชร์แล้วชื่อตูนค่ะเมื่อวันศุกร์งูเข้าบ้านและพอวันนี้หนูฝันเห็นงูหมายความว่ายังไงคะเจ้ากรรมนายเวรมาครับโอ้สิบยาไปทำบุญซะนะต้องทำบุญนะหรือจะมาลงณหน้าทองกับอาจารย์ท็อปก็ได้ไม่ว่ากันนะมาค่ะคุณนะคะขอบคุณไปทำบุญสวัสดีก๊อฟนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านอะลงณหน้าทองสาริกาลิ้นทองโดยท่านอาจารย์โอ้นะมาท็อปต้องแชร์ให้หมดก่อนนะคะรีบแชร์เลยเหรอมันมีคำถามค้างอยู่นี่ไงกำลังแชร์ดุเดือดเลยนะเรียบร้อยแชร์แล้วมดหัวหน้าที่มาใหม่จะดีไหมคะอาจารย์หมอมดหมอมดนะคะถือว่าเป็นกลางนะเนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชเลยนะคะเขาเป็นคนดีนะคะคือแต่จะเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่แบบใจดีอ่ะนะอาจจะเยอะหน่อยนะคะเมตตามาแชร์แล้วน้ำผึ้งลูกค้าจะเยอะไหมคะสามวันนี้ถือว่ามีลูกค้าใช้ได้ครับตามหวังครับอยู่ตามเขาเรียกอะไรอยู่ที่วาทศิลป์ของแม่ค้าด้วยว่าจะขายดีหรือเปล่านะคะแม่ค้าต้องพูดเก่งด้วยนะคะเมตตามหานิยมไม่รู้ขายอะไรขายออนไลน์หรือขายหน้าร้านแต่ว่าเขาบอกว่าแม่ค้าต้องพูดเก่งด้วยค่ะไม่ค่อยถนัดมือเลยอันเล็กนี่มันเล็กไปมันเล็กเกินไปจริงไม่ค่อยถนัดมือแต่มันน่ารักดีนะสีสวยดีชอบเราจะเก็บแล้วเหรอเก็บก่อนเดี๋ยวมันดำเร็วแชร์แล้วตูนเมื่อวันศุกร์งูอ้าวก็ตอบไปแล้วไม่ใช่หรอก็จะถามซ้ำทำไมล่ะครับ
ก็ตอบไปแล้วไงคะตูนตอบไปแล้วไงตูนไม่ได้รับคำตอบเลยเหรอคะอุตส่าห์ตั้งใจตอบให้นะไปบอกให้ไปทำบุญเป็นไพ่สิบดาบอะค่ะไม่ดีเลยนะคะบอกให้ไปทำบุญมาลงนะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมานะบอกให้มาลงนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามนะคะใครตอบใครที่จะถามนะคะหมอมดขอบคุณค่ะเงินที่โอนไป 1,000 จะได้ของไหมคะตอบคือไม่ได้แชร์ให้ไม่ได้แชร์ด้วยขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนนะใครที่คุณน้องตูนไปทำบุญนะคะเพราะว่าดวงไม่ดีนะคะไปติดต่อดูดวงหลังไมค์กันได้นะ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15และผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16นะกดแชร์ก่อนครับเป็นมารยาทกลางครับนะไม่มีแชร์ก็ไม่ตอบดูที่ปากปากท็อปแหละปากท็อปแหละดูถ้าเจ้าไม่แชร์ข้าจะไม่ตอบฟังได้แค่นี้เข้าใจใช่ไหมตอบคนที่มีคำว่าผู้แชร์เท่านั้นมาแล้วคนที่มีคำว่าผู้แชร์แชร์แล้วกิฟต์ความรักช่วงนี้ค่ะมีแฟนแล้วดีมีเมตตามหานิยมคุยได้ทุกอย่างอ่ะต้องมีคำว่าผู้แชร์นะคะดูไม่มีผู้แชร์ไม่ตอบฟังแล้วอ่านเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยนะอย่าไปดุเขาท็อปอย่าเนี่ยมันไม่ยากหรอกถ้าเอาจริงๆอ่ะเปิดสาธารณะมันก็รู้เรื่องแล้วนะเอามาเมจะขายไม่มีแชร์ไม่เป็นไรมีผู้แชร์ด้านบนแชร์จะขายของได้ไหมคะขายไม่ค่อยได้ช่วงนี้เงียบ3วันนี้นะแชร์แล้วค่ะครีมปีเซียที่สั่งไปจะมีผลยังไงคะปีเซียอำนาจปีเซียดูให้แล้วกันนะไม่มีผลอะไรเลยเหมือนของไม่มีพลังอะไรเลยนี่อาจารย์อมมีปีเซียเหมือนกันไปหยิบมาได้จากพลังชั้นสูงสุดพิเศษเพราะว่าอันนั้นยังไม่ได้แกะนี่ไงปีเซียนะคะเป็นรูปปีเซียนะคะแล้วก็อันที่เขาเรียกว่าเป็นไหมทองปีเซียไหมทองนะคะอันนี้สำหรับที่จะห้อยคล้องข้อมือแบบนี้นะคะเนี่ยปีเซียพร้อมพลังชั้นสูงสุดพิเศษนะอันนี้เป็นปีเซียน้ำผึ้งหยกน้ำผึ้งนะคะหยกน้ำผึ้งนะคะเรามีปีเซียหลายประเภทนะติดต่อสอบถามกันได้อันนี้จะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะมาอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้จะเป็นปีเซียของเขาเรียกว่านินดำนะคะอ่ะพอละเดี๋ยวเขาถามเข้ามาเดี๋ยวไม่ทันเวลามีน้อยปีเซียก็ว่าส่วนปีเซียแชร์แล้วครับออสวันนี้จะมีโชคลาภจากการเล่นหุ้นไหมครับโชคจากการเล่นหุ้นมันไม่มีครับช่วงนี้ก็คือโชคลาภมันหุ้นเนี่ยมันตกกันอยู่เท่าวันนี้มันยังไม่ขึ้นนะวันนี้นกนะคะไม่มีแชร์แล้วแต่ไม่มีมีผู้แชร์นกสามีจะผ่านถามสามีอ่ะได้ไงจะผ่านอุปสรรคไปได้ไหมคะคือเขาถามสามีนะไม่ดูครับเพราะไพ่มันไม่ตอบแทนกันครับมาครับไปแชร์แล้วค่ะเงินที่โอนไป 1,000 จะได้ของเอ้าแล้วเมื่อกี้ตอบไปแล้วไม่ใช่เขาไม่มีผู้แชร์นี่อ๋อมีเขาผู้แชร์แล้วแชร์แล้วค่าเงินที่โอนไป 1,000 จะได้ของไหมคะก็ต้องได้ตามหลักมันได้นะคะคือ 1,000 เนี่ยบางทีเราจะเสียมากกว่านี้นะมา 9,999 อาจารย์ยังเคยเลยเสียไป 9,999 ไม่ใช่ก็ประมูลของไว้ค่ะแล้วคราวนี้ได้แล้วเขาจะส่งมาให้แต่ว่าไปรษณีย์ไม่ใช่ไปรษณีย์สิบริษัทบริษัทนึงอะนะเขามีการเซ็นชื่อด้วยว่าข้างบ้านรับให้แต่พอเราไปถามข้างบ้านบอกไม่ได้รับให้แล้วอาจารย์โอ้ก็ยังไม่ได้จนถึงณวันนี้อาจารย์ท็อปก็ไม่ได้เซ็นอาจารย์โอ้ก็ไม่ได้เซ็นไม่เคยเห็นของไม่เคยเห็นอะไรเลยนกนกสามีจะหายโกรธเรายังคะต้องรอต่อไปครับยังครับ
ชร์แล้วมิวไม่มีแชร์ไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์แชร์แล้วยังไงไม่มีกดแชร์ก่อนครับไม่ใช่พิมพ์คำว่าแชร์คือเปิดแชร์สาธารณะ 9,999 แชร์กดแชร์ตั้งสาธารณะนะคะกดแชร์สาธารณะนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิมหมอออสขอบคุณอะไรคะหมอออสวันนี้จะมีโชคลาภเกิดจากการเล่นหุ้นไหมใช่ไหมหุ้นตอนนี้มันไม่ค่อยดีหุ้นอะบอกตรงๆนะหุ้นยังไม่ฟื้นนะช่วงเนี้ยนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะมาตอบทุกรอบหัวโยงนะใครไม่กดแชร์ผมไม่ตอบนะเพราะว่าผิดกติกามารยาทรุนแรงโหดร้ายโหดเหี้ยมทารุณนะนะมากดแชร์ออกไปแซ่นี่ก็หมดเวลาลงแล้วนะเนี่ยเออบอกให้กดแชร์ก็ไม่ค่อยอยากจะกินแชร์สัก20นาทีไหมคะให้อาจารย์โอเดี๋ยวให้อาจารย์โอบุกเดี่ยวรอบหน้าอีกนะ20นาทีเอาเลยนะทิ้งอีกแล้วอาจารย์ท็อปเนี่ยสายอาจารย์เขาเป็นสาย10นาทีครับนะเป็นพวกสาย10นาทีไม่ให้สายอยู่นานครับอยู่ไหนละมามิวจะเลิกขาดไม่ดูครับเรื่องเลิกขาดจะกับทางโน้นเมื่อไหร่อ๋อไม่ดูครับข้ามไปเลยครับอะไรนี่ถามซ้ำมาอีกโอนมาจำโทรศัพท์ไปแล้วค่ะกลัวโดนโกงค่ะอาจารย์เรื่องโทรศัพท์อ่ะจริงๆอย่าไปซื้อตามออนไลน์เลยค่ะมันไม่ได้ไม่เห็นของเนาะของมันต้องเทสก่อนดิมันมีเด็กบอกเราบอกว่าไปซื้อเครื่องละ 30,000 โอนไปเต็มจำนวนสุดท้ายไอ้นี่ไม่ได้ของก็มีนะผมพูดเลยนะพูดตรงๆนะพันเดียวของคุณเนี่ยเบาเด็กบางคนน่ะโดนไป 30,000 ก็มีเครื่อง 30,000 20,000 โอนไปทิ้ง 5,000 ไม่กล้าบอกผู้ปกครองด้วยเออมีนะมาบอกกับเราเนี่ยมีอันนี้เรื่องจริงผมพูดเลยไอ้พันเดียวอ่ะเบามากนะขนาดตู้ ATM กินเงินผมมา 4,000 น่ะเคยนะนานแล้วหลายปีแล้วผมยังจัดการได้นะคือไปร้องเรียนแล้วก็ไม่ได้เขาไม่รู้เขาไม่บอกอะไรเลยธนาคารเงียบอย่างเดียวเราก็เลยเฉยๆไม่ได้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไงโอ้โหแจ้งความไหมอ่ะไม่ได้แจ้งก็แจ้งกับธนาคารว่าวันนี้เวลาเท่านี้ก็สุดท้ายจบไงโดนไม่คนอื่นก็โดนคือตู้แถวนั้นน่ะมันเป็นตู้ที่โดนแฮกเกอร์เข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอฝรั่งตู้พวกฝรั่งอยู่แถวต่อข้าวสารไม่แล้วเขาธนาคารไม่รับผิดชอบอะไรให้เลยเหรอธนาคารโดนธนาคารเองก็โดนโดนแถวนั้นโดนหมดมันเหมือนสแกมเมอร์มันเข้าไปนี่เข้าไปแฮกอะไรอ่ะเข้าไปมันเป็นเครื่องเหมือนเครื่องเสียบบัตรอ่ะแล้วเข้าไปเสียบด้านหน้าแล้วมันอ่านรหัสบัตรหรือไงเนี่ยแหละแล้วเงินมันหายไปแล้ววูบเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะโดนกันนะเมื่อก่อนนี้แถวพวกที่ฝรั่งอยู่อ่ะโดนกันนะแถวชาวต่างชาติพวกฝรั่งอ่ะมันรู้ก็โดนจับไปหลายรายแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกถ้ารู้จักประวัติอาจารย์ท็อปดีอาจารย์เขาก็จะมาจากที่ไหนก็จะรู้เมตรามหานิยมโดยท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปไปอยู่ต่างประเทศมานะคะนะ99ปีนะล้อเล่นมานะเอาเร็วโอนมาจำไปแล้วนะคือเบามากไปนะครับนะต้องไปแล้ว